สวัสดีครับสามารถเพียรุ่นยิมยินดีต้อนรับนะครับหลังจากดูหมัดไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการแก้มวยศอกจริงๆมวยศอกเนี่ยมันแก้ได้หลายอย่างแล้วมันง่ายๆถ้าไม่ตกใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูอย่างวิธีแรกกันก่อนนะครับวิธีการป้องกันศอกของคู่ต่อสู้ศอกเนี่ยถ้าเราไม่เดินเข้าไปหาเขาจะฟันศอกเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาต้องเดินเข้ามาฟันศอกเราเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันยังไงนะครับดูมันมีวิธีแรกอย่างอันดับแรกเลยเอาก้าวเข้ามาฟันไปก่อนยกถีบอย่าให้เขาเข้าใกล้นะครับเพราะศอกเป็นอาวุธที่สั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าให้เขาเข้าใกล้มาปั๊บยกถีบยืนหลักให้ดีนะครับยืนหลักถ้าเราไปขยับขาหลังก่อนเราถีบไม่ทันเขาพอเขาเข้ามาเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสลับเลยแค่ทิ้งน้ำหนักยกไปปั๊บยกขึ้นมาถีบปั๊บนี่วิธีแรกนะครับที่ป้องกันศอกได้ดีที่สุดคือลูกถีบแล้ววิธีอีกวิธีหนึ่งคือลูกหมัดแยบเวลาคู่ต่อสู้จะเข้ามาฟันเข้ามาโดนเพราะฉะนั้นเราต้องเร็วกว่าเขายืนลักษณะดีเขาเดินเข้ามาหาหมัดเพราะหมัดกับศอกเนี่ยหมัดมันยาวกว่านะครับดูจังหวะช้าๆทำจังหวะให้ถูกก้าวปั๊บโดนละเพราะทุกคนเข้ามาต้องประมาณนี้หมดนะครับก็คือศอกนั้นเป็นลูกอะไรที่แก้ง่ายๆหรืออย่างถ้าเขาจะฟันศอกหน้ามันก็แค่ยกบังหรือดึงออกสมมติอะฟันศอกหน้าแค่ยกบังฟันศอกหน้ามันติดหมดฮะอีกวิธีนึงก็คือดึงออกดึงออกแต่มืออย่าตกนะเผื่อกันหมัดดึงออกเราก็โต้คืนได้ครับวิธีแก้ศอกคือง่ายๆนะครับถ้าไม่ตกใจครับเป็นไงครับดูกันแล้วอย่าลืมเอาไปฝึกกันนะครับเพราะมวยไทยเนี่ยยิ่งฝึกยิ่งเก่งถ้าฝึกมากๆก็ยิ่งเก่งมากๆนะครับครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับหรือถ้าอยากจะติดต่อกับผมก็ตามหมายเลขนี้เลยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับ